สวัสดีค่ะวันนี้น้ำหวานจะมาสอนถักที่คาดผมลายตะข่ายสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ถักกันในวันนี้มีไหมพรมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีนะคะสี่พายและเข็มเบอร์2ค่ะกรรไกรสำหรับตัดไหมเรามาลงมือถักไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันแรกเราทำไหมเป็นวงกลมขึ้นมาแบบนี้ค่ะถักโซ่ขึ้นมา4หลัก1 2 3 4ถักเอฟลงไปในโซ่หลักแรกวิธีการถักเอฟนะคะควักขอโทษนะคะพันหัวเข็มขึ้นลงไปเหลือ3เหลือ2เหลือ1อีกรอบนะคะเหลือ3 2 1อีกรอบนะคะเหลือ3เหลือ2เหลือ1เราก็จะได้โซ่1หลักและ F 3 F ขึ้นโซ่3โซ่2 3พลิกงานกลับถัก F ลงไปในโซ่หลักแรกขึ้นโซ่1ถัก F ลงไปในโซ่หลักที่2ขึ้นโซ่1ถัก F ลงไปในโซ่หลักที่3ขึ้นโซ่1ถัก X ลงไปในห่วงช่องว่างนี้นะคะเราก็จะได้เป็น5หลักเห็นไหมคะโซ่1 F 3แล้วก็โซ่1แถวต่อไปเราขึ้นโซ่3พลิกงานกลับ F ลงไปในหลักโซ่โซ่1 F โซ่1 F โซ่1 Fโซ่1ส่วนแถวนี้นะคะแถวที่3จะไม่เหมือนเพื่อนตรงที่ว่าพอเราทำ F เข้าไปในห่วงใช่ไหมคะโซ่1เราจะ F ที่หลักสุดท้ายอีก1 F ก็จะเป็นแถว1 4หลัก1 2 3 4แถว2 1 2 3 4 5แถว3 1 2 3 4 5 6 7นะคะเพื่อนๆถักตามนี้เลยนะขึ้นโซ่3ค่ะเหมือนเดิม F1 โซ่1F1 โซ่1 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 F ลงไปในช่องโซ่1แล้วก็ F ลงไปในหลักโซ่3สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังเป็นมือใหม่อยู่เนาะเราก็มีทิปแนะนำนะคะคือระหว่างที่เราถักเนี่ยเราก็จะนับไปด้วยว่าเราถัก F เราถักโซ่นะคะเพื่อที่จะได้
ใช่จำได้ว่าถักแบบเนี้ยคือการถักเอฟนะถักแบบเนี้ยคือการถักโซ่นะในส่วนของน้ำหวานเองอะน้ำหวานจะทำแบบนี้ในการถักทุกครั้งเราจะถักเอฟถัก X หรือถัก T แล้วถักอะไรก็แต่น้ำหวานจะนับจะท่องไปด้วยว่าเราถึงไหนแล้ว1กันไม่ลืม2เราก็จะจำด้วยว่าเอออย่างเงี้ยมันถักแบบนี้นะนะคะเพื่อนๆก็ถักแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนครบ20แถวลงช่องว่างนะคะโซ่1แล้วก็ลงหลักแต่อย่าลืมทุกครั้งต้องมีโซ่1นะคะถ้าไม่มีโซ่เนี่ยชิ้นงานของเราก็จะไม่ขยายเป็นแบบนี้ค่ะเอ๊ะโซ่3พลิกโซ่1ถักไปพร้อมๆกันเลยนะคะลงเข้าไปในช่องโซ่1แล้วก็ลงเข้าไปในหลักโซ่3เห็นไหมคะชิ้นงานจะได้อย่างนี้ถักให้ครบ20แถวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันแล้วนะคะนี่กำลังจะถักแถวที่20พอครบ20แถวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20แถวพอดีนะคะแล้วเราถักมาจนสุดแถวที่20แล้วเราขึ้นโซ่ไปอีก50โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบครบ50โซ่ขึ้นไปอีก1โซ่เป็น51เราแทงลงรูเข็มที่50นะคะถัก X แบบนี้ค่ะอีกรอบนะคะลงไปควักใหม่ขึ้นมาจะมี2ห่วงรอด1ห่วงนี่คือ x ค่ะ 2x แล้วนะลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมารอดห่วง 3x 4x นี่คือวิธีการถัก x นะคะแล้วก็ถัก x แบบนี้ไปเรื่อยๆThank you.
ถ่ายคลิปแบบนี้ไปเล่นนะคะเพื่อนเพื่อหาตามไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันจนถักถึงแถวสุดท้ายนะคะถัก X มาเรื่อยๆนะคะนี่ก็ใกล้จะถึงแถวสุดท้ายละเหลืออีก2หลักนะคะ X X พอถึงแถวสุดท้ายแล้วให้เราพลิกงานกลับนะคะถัก F ลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจริงๆแล้วมันจะเป็นหลักเดียวกันถูกไหมคะเราพลิกกลับมาแล้วลงไปในรูนี้นะคะ F นะคะพันหัวเข็มก็จะได้1 X ค่ะลงไปในช่องว่าง X ค่ะลงไปในหลัก X ลงไปในช่องว่างลงไปในหลัก F ลงในช่องว่างแถวสุดท้ายนี้นะคะเราจะถักทุกแถวนะคะก็คือปกติแล้วมันจะมี F โซ่ F โซ่ใช่ไหมคะก็เท่ากับว่าเราถัก F ลงไปในหลัก F แล้วเราก็ถัก F คล้องลงไปในหลักโซ่เข้าใจง่ายๆนะคะ F ลงไปในหลัก F F ลงไปในหลักโซ่ถักแบบนี้นะคะจนสุดแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดิมค่ะพอเราถัก F มาถึงแถวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะขึ้นโซ่50โซ่4 5 6 7 8 9 10 11 12 1350แล้วขึ้นโซ่อีก1แถวถัก X ลงในหลักที่2เห็นไหมคะหรือหลักที่50นั่นเองเหมือนเดิมค่ะถัก X ไปจนสุดแถวแล้วเราจะมาเก็บงานกันนะคะถัก X เหมือนเดิมนะคะถัก F ไปเรื่อยๆนะคะลงพันควาดลงพันควาดวิธีการถัก Fสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะสนับสนุนนะคะสินค้าของเรานะคะน้ำหวานมีเพจนะคะชื่อเพจว่า Crochet by BW นะคะเข้าไปสนับสนุนสินค้าของเราได้เลยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจเพจให้ด้วยนะคะและ YouTube ช่องนี้เนาะ EP นี้เป็น EP แรกนะคะสำหรับการถักเนาะคือตั้งใจจะทำมาหลายปีแล้วล่ะค่ะยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีครั้งนี้ก็เลยลองลงมือทำซิเอาชนะใจตัวเองก่อนว่าเรายังไงเพราะว่าถัก
ปีนี้เข้าปีที่3ละแต่ส่วนใหญ่จะถักตามออเดอร์ค่ะพวงมาลัยผ้าพันคอหมวกอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ถักไปเรื่อยๆวันไหนว่างๆเราก็จะถักสำหรับมีไว้พร้อมส่งนะเผื่อลูกค้าเข้ามาดูปุ๊บแล้วก็อยากจะซื้อเลยอะไรอย่างนี้นะคะใกล้ละเหลืออีกหนึ่งแถวอีกหนึ่งหลักนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะก็จะเป็นหลักสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเราไม่ต้องพลิกกลับนะคะเราถักเอฟลงไปในหลักสุดท้ายนี้ถักเอฟนะคะขึ้นมาโอเคได้หนึ่งเอฟใช่ไหมคะก็เท่านั้นเลยหนึ่งแล้วก็ถัก C ปิดงานแก้ตัดใหม่ค่ะดึงก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมคะนี่เป็นงานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยก็คือตรงชายยังอยู่เศษนี้ยังอยู่นะคะเรามาเก็บใหม่นะคะก็จะสอดไหมลงไปซ่อนเขาไว้นะคะไม่เห็นละก็จะเหลือปลายตรงนี้ใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะทำงานเก็บไหมซ่อนเขาไว ซ่อนให้เนียนๆหน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีเทคนิคในการซ่อนไหมดีๆก็แนะนำมาบอกกันได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์ที่ข้างล่างนี้เลยนะรออ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆอยู่นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะสอนถักอะไรต่อแมสที่คัดผมเส้นตรงหรือยังไงนะคะที่ชมกันได้แนะนำกันได้นะคะก็จะนำมาสอนกันได้เรื่อยๆนะคะเสร็จละแล้วแต่นะคะเพื่อนๆจะเก็บไหมให้สุดเลยก็ได้นะคะแต่แค่นี้เราก็พอละเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือที่คาดผมวินเทจลายเส้นตรงนะคะเป็นไหมสีชมพูนะคะอย่างนี้เห็นไหมคะสำหรับเพื่อนนะคะที่ดูคลิปของเราอยู่เนาะถ้ามีประโยชน์ยังไงช่วยกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ